ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับคุณผู้ชมครับได้ข่าวมาว่าที่นี่มีร้านขนมไทยเจ้าเด็ดใครผ่านมาแถวนี้ก็ต้องแวะไปซื้อไปรับประทานหรือซื้อกลับบ้านกันนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ก็เลยถือโอกาสอยากจะลองชิมดูสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นร้านไหนตามอาจารย์มาเลยนะครับนั่นไงเจอแล้วร้านขนมไทยบ้านดาราครับคุณผู้ชมได้ยินมาว่าที่นี่นะเมนูอาลัวมะลิของร้านนี้เด็ดมากเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าว่าอะไรจุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยนะครับคุณนุ่นคะอาจารย์ถามนิดนึงสิคะทำไมอาลัวของขนมไทยบ้านดาราของคุณนุ่นน่ะถึงขายดีมีแต่คนติดอกติดใจมีเคล็ดลับอะไรบอกฉันได้ไหมค่ะก็เริ่มแรกเลยขนมเราทำหน้าตาออกมาให้สวยงามนะคะปรับจากโบราณให้มันดูเข้าสมัยมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือนุ่นนะคะจะเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยนะคะทางร้านนะคะใช้อัมพวากะทิ 100% นะคะเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดนะคะเพราะว่ากะทิเนี่ยขาวข้นหอมมันนะคะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะใช้สะดวกไม่ต้องมาเสียเวลาคั้นเองค่ะค่ะอย่างเนี้ยก็คงต้องชิมหน่อยแล้วล่ะนะขออนุญาตได้ไหมคะปกติเขารับประทานกันครั้งละกี่ดอกคะจริงๆทานครั้งละ 1-2 ดอกค่ะค่อยๆบิดชิมทีละเล็กๆค่ะต้องบิดหรอทานตาจากฉันคงหมดนี่แหละอร่อยแบบนี้นะคุณผู้ชมหวานหอมหน้าตาขนมนะดูดีแบบนี้คุณผู้ชมคะพระใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองเป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ทำให้ขายดิบขายดีโอเคเลยคุณขอโทษนะคุณมาซื้อขนมบ้านดารานี่บ่อยเหรอโอ้บ่อยมากเลยครับปกติผมชอบทานขนมไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับก็รสชาติอร่อยหอมหวานกำลังดีครับเลยซื้อไปทานเองด้วยแล้วก็ซื้อไปฝากครอบครัวด้วยครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่อยากชิมขนมแสนอร่อยแบบนี้สามารถมาได้นะครับที่ร้านขนมไทยบ้านดารานะครับขอบคุณน้องมากจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้ไม่รู้จบนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ่นนะคะที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะคะขนมรสชาติดีนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับคุณนุ่นคะและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่สัปดาห์หน้านะครับเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด